สวัสดีนักเรียนระดับชั้นม .4 ทุกคนนะคะครั้งที่แล้วพาเรียนเรื่องฮายัสซินดี้ไปแล้วเนาะทีนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะแป๊บหนึ่งทีนี้มาต่อนะคะเขาให้เอาคำที่อยู่ในกรอบสีเหลืองๆตัวนี้ไปเติมนะคะมีคำว่า attend blooddisease graduated list postage stamp scientist แล้วก็ winner นะคะข้อ1นะคะ Cindy's invention is an easy way to find out what dot dot is making a person ill เขาบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของ Cindy เนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆเพื่อที่จะค้นหาจุดที่ทำให้คนป่วยอะไรที่ทำให้คนป่วยตอบว่า disease ค่ะที่แปลว่าโรคที่ทำให้คนนั้นเจ็บป่วยข้อ 2 The test uses only one drop of dot dot from inside a person's body ในการทดสอบตรวจโรคอะไรพวกนั้นเขาบอกว่าจะใช้เพียงแค่1หยดนะคะ drop of one drop of 1หยดของจุดจากในร่างกายของคนเราใช้1หยดของอะไรเอ่ยตอบว่า blood นะคะที่แปลว่าเลือดต่อไปข้อ 3The paper for the test is as small as กระดาษที่เอาไว้ทดสอบไว้ตรวจตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กเนาะตัวนี้เราเรียนมาแล้ว as small as แปลว่าเล็กเท่ากับใช่ไหมเท่ากับจุด that people put on letters ที่คนเอาไว้วางไว้ติดบนจดหมายเล็กเท่ากับอะไรเอ่ยตอบว่า postage stamp นะคะเล็กเท่ากับดวงไปรษณียากรต่อไปข้อ 4 Hyatt Cindy's name is on the dot of people names who can change the world ชื่อของ Hyatt Cindy เนี่ยอยู่ในจุดของชื่อคนที่สามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ชื่อของเขาอยู่ใน people's name who can change the world ชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในรายชื่อคนที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ตอบว่าlist นะคะ list of people's name อยู่ใน list รายชื่อของคนที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ต่อไปข้อ 5 Cindy is an หรือ an ก็ได้นะคะ dot 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 who works and studies in the area of medicine เขาบอกว่า Cindy เนี่ยเป็นจุดที่ทำงานแล้วก็ศึกษาในวงแวดวงในขอบเขตที่เกี่ยวกับพวกยาอะไรเงี้ย Cindy เป็นอะไรเอ่ยตอบว่า scientist นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปข้อ 6 Cindy dot dot Cambridge University where the study for many years where she studied for many years Cindy จุดที่ Cambridge University นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่หล่อนเนี่ยเรียนที่นั่นมาเป็นเวลาหลายปีถ้าจะบอกว่าเข้าเรียนที่ Cambridge นะคะเราก็สามารถใช้คำว่า attend ก็ได้นะคะattended Cambridge University ต่อไปข้อ 7 In 2010ในปี2010นะคะ Cindy was the dot of an award for her work ปี2010 Cindy จุดในรางวัลที่เกี่ยวกับงานของหล่อน That year ในปีนั้นเอง she came in first out of all the scientists นะคะก็คือในปีนั้นเนี่ย came in first out of all the scientists ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้อยู่ในนั้นนะคะได้ในอวอร์ดตัวนั้นถ้าเราจะบอกว่าเขาได้รับรางวัลใช่ไหมภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร winner นะคนที่ได้รับรางวัลเราจะเรียกว่า winner นะคะ winner ไม่ได้แปลเพียงแค่ผู้ชนะเท่าอย่างนั้นนะคะก็สามารถแปลได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลได้ด้วยต่อไปข้อ 8 In 1995 Cindy dot dot formed King's College and received her degree ในปี1995 Cindy จุดจาก King's College แล้วก็ได้รับปริญญาเหลือคำสุดท้ายแล้วตอบว่า graduated นะคะก็คือจบการศึกษาหมดแล้วนะคะแบบขัดตัวต่อไปตัวนี้ไม่ต้องทำนะเอาตัวนี้เลยค
าให้เอาคํานะคะในกรอบเนี่ยมาเติมลงในแต่ละข้อให้ถูกต้องเหมือนเดิมจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายก็ทําได้นะคะอย่างเช่นข้อ1 we must เป็น modal verb เป็นกริยาช่วยนะคะ must have to can could will would shall should อะไรพวกนี้เป็นกริยาช่วยหมดเลยหลังกริยาช่วยเหล่านี้เนี่ยหลัง modal verb ตัวนี้เนี่ยจะต้องตามด้วยคํากริยานะคะก็ตอบคำว่า attend ที่เป็นกริยานะคะประโยคนี้จะแปลว่าพวกเราต้องไปโรงเรียนต้องเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปโรงเรียนทุกวันต่อไปข้อ2 our teacher takes the dot every day to know who is in class อันนี้เป็นประธานเนาะ our teacher takes เป็นกริยาเหลือคำเดียวก็คือคำนามนะคะ attendance ที่แปลว่าเขาเรียกอะไรเช็คชื่ออะไรเงี้ย takes attendance เช็คชื่อทุกวันเพื่อดูว่าใครอยู่ในคลาสในชั้นเรียนบ้างต่อไปข้อ3 4มี graduate ที่เป็น verb กับ graduation ที่เป็นคำนามนะคะข้อ3 my parents came to my ตัวนี้ที่แสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมหลังคำว่า my จะต้องตามด้วยคำนามเพื่อบอกว่าคำนามนั้นอะเป็นของใครนะคะ my graduation ก็จะแปลว่าgraduation ceremony เนาะก็จะแปลว่าพิธีการจบการศึกษาของฉันประโยคนี้นะคะพ่อแม่มาที่พิธีการจบการศึกษาของฉัน last summer เมื่อ summer ปีที่แล้วต่อไปข้อ4 I want to อันนี้ก็เคยบอกมาหลายครั้งแล้วใช่ไหม to ตัวนี้ใช่ไหมจะต้องตามด้วย infinitive หรือคำกริยานะคะเราจะเรียกว่า infinitive with toสังเกตดูนะคะก็ข้างหน้าก็จะมีคำกริยาอีก I want ตัวนี้ก็เป็นกริยาแล้วก็มี to ใช่ไหมตัวนี้ก็ตามด้วย infinitive อีกคำกริยาประโยคนี้นะคะ I want to graduate from college next June จะแปลว่าอะไรดีเขาบอกว่าฉันต้องการที่จะจบการศึกษาในเดือนมิถุนายนหน้านะคะต่อไปข้อ5ข้อ6มีคำว่า win กับ winner ข้อ5 our team was a and the เป็น article ใช้นำหน้าคำนามตอบ winner at yesterday ball game ทีมของฉันเนี่ยเป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันบอลเมื่อวานต่อไปข้อ6 my brother likes to like ตัวนี้เป็นกริยาใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า to อีกหลัง to นี่ก็ต้องตามด้วยคำ infinitiveก็คือคำกริยานั่นแหละ win when we play video games together แปลว่าพี่ชายเนี่ยมักจะชนะเมื่อพวกเราเนี่ยเล่นวิดีโอเกมด้วยกันต่อไปนะคะหาเมนไอเดียใจความสำคัญข้อ1 Hayat Cindy was the first Saudi Arabian woman to the dot Hayat เป็นคนแรกของผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบียที่จุด A go to a university เรียนมหาลัยหรือ B get a PhD in biotechnology เป็นคนได้ปริญญาเอกคนแรกในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือข้อ C help people in poor countries เป็นคนแรกที่ได้ช่วยเหลือประเทศคนที่ยากจนตอบข้อ B boy นะคะเป็นคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกในสาขานี้ข้อ3The invention that Cindy helped to make is good for poor countries because it dot dot สิ่งประดิษฐ์ที่ Cindy นะคะได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันดีสำหรับคนในประเทศยากจนเพราะว่ามันจุด A small and cost very little มันเล็กแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายที่แบบน้อยมาก Livy boy uses blood from a sick person มันดีเพราะว่ามันใช้เลือดจากคนที่เจ็บป่วยหรือข้อ C works on certain diseases มันดีเพราะว่ามันใช้งานได้แบบได้กับโรคที่แม่นยำอะไรมันตรงแม่นยำอะไรเงี้ยตอบข้อข้อ A นะคะที่มันดีเพราะว่ามันเล็กแล้วมันก็ราคาน้อยมากราคาถูกมากอะไรเงี้ยข้อ3 in 2012ในปี2012นะคะCindy was a UNESCO Goodwill Ambassador because she dot dot Cindy ได้เป็นทูตของ UNESCO เนี่ยเพราะว่าจุด A was on Newsweek's magazine list of 150 women who shaped the world ที่ไ
เป็นทูตยูเนสโกเพราะว่าหล่อนมีลิสต์รายชื่ออยู่ใน Newsweek Magazine นะคะว่าเป็น150เป็นผู้หญิง150คนที่สามารถเขย่าโลกนี้ได้ก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อโลกนี้วิบบี้บอย helped make science education important for girls in the Middle East เพราะว่าได้เป็นทูตเพราะว่าช่วยให้การศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญต่อผู้หญิงในตะวันออกกลางหรือข้อ C helped to make a film about science education ได้เป็นทูตยูเนสโกเพราะว่าช่วยสร้างภาพยนตร์มีส่วนช่วยสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ตอบข้อ B boy นะคะเพราะเขามีส่วนช่วยให้การศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสำคัญแก่เด็กในตะวันออกกลางแบบสุดท้ายแก้ไขจุดผิดพลาดเนี่ย one piece of information in each sentence is not correct จุดผิดพลาดหนึ่งจุดนะคะแต่ว่าเวลาแก้ก็คือต้องเขียนทั้งหมดแก้ตัวที่ผิดนะคะข้อหนึ่ง Cindy told her parents she wanted to go to Makkah to study Cindy บอกพ่อแม่ว่าหล่อนต้องการที่จะไปเมืองมักกะเพื่อที่จะไปเรียนมันผิดตรงไหนเอ่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปมักกะใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาจะไปอังกฤษไปอังกฤษนะคะไปเรียนต่อไปข้อ2 Cindy graduated from King's College in 1997เขาบอกว่าซินดี้เนี่ยจบการศึกษาจาก King's College ในปี1997ที่ถูกต้องคือปี1995นะคะ1995ต่อไปข้อ3 Cindy's invention is a piece of cloth the size of a postage stamp สิ่งประดิษฐ์เนี่ย invention ของซินดี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับมีไม่ใช่ขนาดสิเป็นผ้าชิ้นหนึ่งอภิสพเป็นผ้าชิ้นหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับสแตมป์จริงๆแล้วเขาไม่ได้ประดิษฐ์ผ้าใช่ไหมแต่เขาประดิษฐ์อะไรเอ่ยที่มีขนาดเท่ากับสแตมป์คิดค้นประดิษฐ์กระดาษนะคะเปลี่ยนจากโค้ดเป็นเพเปอร์ต่อไปข้อ4 Cindy's invention works on diseases of the heart and liver เขาบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของซินดี้เนี่ยใช้กับโรคที่แบบได้ถูกต้องแม่นยำก็คือโรคหัวใจแล้วก็โรคตับจริงๆลิเวอร์ตัวนี้เนี่ยถูกแล้วใช่ไหมทำงานกับโรคตับได้แต่ก็มีอีกอันนึงก็คือทำงานกับคิดนี่นะคะทำงานกับไตด้วยดังนั้นไม่ได้ใช้กับโรคหัวใจนะคะหัวใจผิดต่อไปข้อ5 In 2010ในปี2010นะคะCindy won the Prince Khaled Award for her work in hospitals. ปี2010 Cindy ได้รับรางวัลนะคะ Prince Khaled Award ในงานนะคะที่เขาทำในโรงพยาบาลจริงๆงานที่เขาทำเนี่ยทำในไหนตอบว่า science นะคะแก้จาก hospital เป็น science ต่อไปข้อ6In 2009, Cindy worked at Cambridge University. ปี2009, Cindy ทำงานให้กับ Cambridge University. จริงๆแล้วเขาทำให้ที่ไหนเอ่ย Harvard นะคะแก้จาก Cambridge เป็น Harvard. หมดแล้วยังหมดแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันนะอาจจะได้เจอกันที่โรงเรียนครั้งหน้าเจอกันนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ